เอาคำถามไหนก่อนพอสตอคุณแม่ก่อนเลยค่ะค่ะก็ผ่าคลอดผ่าคลอดเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตอน 11:11 นไม่ได้ดูฤกษ์อะไรค่ะชอบแม่ชอบช้อปปิ้งเท่านั้นเองค่ะใช่ก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งอะไรไม่หรอกเห็นเลขสวยดีเพราะว่าเมื่อวานจะเป็นวันที่22/11แล้วก็ปี22ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเลขสวยๆอย่างเงี้ยก็เลยเอาขอเป็นตอนผ่านี่ก็คือ 11:11 แล้วกันจะได้เลขสวยกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะแต่ก็มีสินแสมาดูให้บอกว่าเออเลขดีนะมงคลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเออดีจังสิ่งที่เราเลือกเป็นช่วงเวลาที่ดีของเขาค่ะอืมถามถึงความรู้สึกว่าในการคลอดเรามีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นแค่ไหนตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่สองแล้วเนาะเราก็คิดอย่างนั้นแล้วเราก็เคยผ่าคลอดมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอมาถึงเวลาจริงๆตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันห่างมานานอะ16 ปีอะกับอันดาค่ะก็เลยตื่นเต้นไปหมดเลยตื่นเต้นแม้กระทั่งของใช้เด็กเอาพูดตรงๆนะลามไปถึงของใช้เด็กที่เราแอบเปิดดูในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทันสมัยขึ้นเยอะมากมีอะไรหลากหลายมากไปหลายแบบมากแบบงงอีลุงตุงนังไปหมดเลยรวมถึงเวลาที่เข้าห้องคลอดด้วยเทคโนโลยีเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วคุณหมอก็ทำงานกันมาเป็นทีมค่ะเขาดูแลดีมากค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ตื่นเต้นนะแต่เราก็เชื่อมือค่ะเห็นความเหิ่งของพี่เหลินด้วยแบบของหลายๆอย่างในโมเมนต์ที่แม่เป็นไงบ้างคะโหตอนที่เขาออกมาคือเราทำการบล็อกหลังใช่ไหมคะท่อนล่างเราก็ไม่รู้สึกแต่สิ่งนึงที่คุณพ่อพอคุณพ่อเขาบอกว่าน้องออกมาแล้วน้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้องเขาร้องไห้ค่ะร้องออกมาเรากลับรู้สึกมันฟูอ่ะมันฟูในใจเราอ่ะเรารอเห็นหน้าเขามานานมากแล้วเราได้ยินเสียงร้องเขาก่อนนะคะหูยแบบน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเลยนะแบบมันไหลเลยอ่ะไหลด้วยความดีใจมากกว่าค่ะว่าเราได้เห็นหน้าเขาในที่สุดแล้วก็ตอนเห็นก็ถามหันไปถามพ่อเขาว่าครบ32ไหมผิวสีใครของพ่อเข้มๆ เหมือนพ่อหรือขาวเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแอบถามคำถามนั้นอยู่ค่ะก็อยากรู้แต่พอมาปุ๊บโอเคจริงๆแล้วแบบไหนก็ได้หล่อทั้งนั้นสำหรับแม่เห็นว่าเรื่องชื่อก็คิดจนนาทีแบบพลาดตรงนั้นเลยใช่ไหมคุณพ่อเป็นคนคิดค่ะคือให้เป็นหน้าที่คุณพ่อเขาคือนามสกุลน้องอนันทวันใช่ไหมคะตามคุณพ่อก็เลยเป็นอนันทวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะชื่อคล้องจองกันแต่เราอะเราเนื่องจากเราเล่นโซเชียลเนาะแล้วเราก็บอกคุณพ่อไม่ได้หรอกไม่งั้นจะกลายเป็นมิสเตอร์แอนแอนเข้าใจยังก็มิสเตอร์อนันต์อะมิสเตอร์อนันต์ ANAN อะแล้วถ้าเกิดสายการบินประกาศมิสเตอร์อนันต์ please come to the gate immediately มิสเตอร์แอนแอนเนี่ยบอกไม่ได้พ่อเดี๋ยวโดนเพื่อนรอเอาเป็นชื่อเล็กอเล็กซ์ละการชื่อเล่นค่ะก็เลยไปให้เป็นอย่างน้อยมีชื่อภาษาอังกฤษจะได้ไปต่างประเทศจะได้เรียกกันง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นน้องอเล็กซ์อนันทวันค่ะสุขภาพน้องเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพน้องเนื่องจากว่าเป็นการผ่าคลอดโดยทำให้มีน้ำค่ำค้างอยู่ในปอดนิดนึงน้องหายใจเร็วกว่าปกติค่ะก็เลยยังต้องอยู่ในตู้อบมีแต่จริงไม่ได้ตู้อบอะไรพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าแค่ว่ามีออกซิเจนช่วยนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเพราะน้องหายใจเร็วมากกว่าปกตินิดนึงแล้วน้องจะเหนื่อยง่ายค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทำให้ยังไม่ได้กอดกันแบบฟัดเพียงกันเต็มที่แต่เราก็ดีมากเลยค่ะที่คุณหมอเขาดูแลแล้วเขาอธิบายทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทุกอย่างเลยค่ะอย่างหน้าตาแม่มองเหมือนใครคะยังดูไม่ออกอ่ะตายังบวมๆอยู่เด็กเกิดใหม่จะหน้าคล้ายๆกันหมดเนาะกล้ามเนื้อหน้ายังไม่ทำงานใช่ไหมคะคุณหมอเลยจะดูคล้ายๆกันแบบไม่รู้ว่าลูกใครแต่น้องเกิดมามีปานอยู่ตรงเนี้ยก็เลยจำได้แน่นอนว่านี่ลูกฉันแน่นอนเหมือนมีใส่นาฬิกาอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ผิวก็คือขาวขาวแม่ใช่ขาวแม่แต่จมูกพ่อเขาหน้าพ่อเขาตอนอัลตราซาวด์มันไม่เห็นสีผิวไงใช่ไหมก็เลยรู้อยู่ว่ามีอะไรเหมือนฉันบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปมีคนบอกว่าแม่สตรองมากแบบอายุเท่านี้ลูกยังแข็งแรงก่อนอันนี้มีเคล็ดลับอะไรคือต้องบอกว่าแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะเพราะว่าตระกูลดิฉันก็เนื้อนมไข่และไขมันคุณยายเนี่ย50ก็มีลูกอยู่ค่ะ
คุณยายผมค่ะคลอดน้องลูกคนน้าสาวคนเล็กเนี่ยตอน50ดังนั้นก็เลยคิดว่าตระกูลเราติดลูกง่ายมากค่ะแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีคุมอะไรบนปกติแต่ทีนี้ด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยากมีก็เลยไม่รู้ถ้ามาก็มาคิดแค่นี้แต่พอด้วยวัยที่46อ่ะพอท้องปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือลูกจะปกติไหมถูกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นมากก็เลยไม่กล้าที่จะบอกใครในช่วงแรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ปกติหรือเขาหลุดออกมาอย่างน้อยเราก็เสียใจเฉพาะในครอบครัวแต่ถ้าเราประกาศไปแล้วแล้วเขาไม่อยู่กับเราหรือเขามีอะไรเกิดขึ้นที่หมอแนะนำต้องเอาออกคนก็จะพูดกันแบบเป็นไงล่ะปล่อยให้ท้องอายุขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยก็โดนอยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าเราขอไปเงียบๆดีกว่าแต่ถ้ารู้ก็คือรู้ทีมงานใครรู้ก็ให้รู้ค่ะไม่ได้ปิดอะไรแต่บังเอิญอย่างช่องหลายๆช่องก็มาสัมภาษณ์แม่บ่อยๆก็ไม่เคยเห็นทักอะไรเนี้ยจับไม่ได้อ่ะช่อง8เนี่ยก็จับไม่ได้อ่ะอมรินทร์ด้วยเนี่ยก็จับไม่ได้อ่ะก็ยืนให้สัมภาษณ์กันตามปกติก็ไม่เห็นใครจะทักว่าฉันท้องหรือฉันอาจจะอวบมาอยู่แล้วคืออับบุ๋มอาจจะเป็นคนที่อวบอยู่ในตะไลอ่ะนะคะเลยพอและวันหนึ่งที่พอท้องก็ไม่มีใครจับสังเกตว่าท้องหรือเปล่าหรืออะไรหรือแม่อาจจะอวบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าทักแม่ว่าลงพุงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยไม่มีใครทักก็ไม่ได้บอกเพราะว่าเราอยากเห็นใจจริงหมุนนะอยากเห็นโมเมนต์เขาก่อนว่าวันที่เขาคลอดออกมาเขาสมบูรณ์ถึงบอกทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่หมุนเชื่อว่าแม่40กว่าหลายคนเป็นเหมือนหมุนค่ะแล้วพอมาที่โรงพยาบาลถามว่าขั้นตอนคน40กว่าท้องเนี่ยต้องทำมากกว่าคนอื่นไหมนิดนึงซึ่งทางคุณหมอจะเป็นคนอธิบายว่าต้องตรวจอะไรบ้างค่ะครับก็สวัสดีนะครับนักข่าวก็สื่อมวลชนทั้งหมดนะฮะขอบคุณที่มาร่วมถามแล้วก็ยินดีกับคุณบุ๋มนะฮะเอาสั้นๆก่อนนะผมเนี่ยนะผมว่าคุณบุ๋มเนี่ยเป็นคุณแม่ตัวอย่างที่ดีนะเพราะความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราทราบอยู่ว่าการที่อายุเกินปกติเล็กน้อยในการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างปกตินะครับน้องเอเล็กซ์แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้คือสรุปสุดท้ายนะฮะผมเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในนามของโรงพยาบาลนะครับก็ยินดีที่ว่ามีคุณบุ๋มเนี่ยฮะให้ความไว้ใจของโรงพยาบาลนะครับการที่จะทำให้คุณแม่นะครับที่อายุ30กว่าขึ้นไปนะครับตั้งครรภ์ได้อย่างแข็งแรงเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าต้องใช้ความร่วมมือของคุณแม่เป็นอย่างสูงประกอบกับทีมแพทย์ที่เป็นเรียกว่า multidisciplinary หรือสหสาขานะฮะคุณบุ๋มเนี่ยไม่รู้โชคดีของใครนะฮะมีแพทย์ประจำตัวที่ดีนะที่ปิยเวชเนี่ยคุณบุ๋มเนี่ยจะรักษาประจำอยู่กับแพทย์หญิงรุ่งทิพย์นะครับนะฮะพอมีแพทย์ประจำตัวที่ดีเนี่ยทำให้สรรหาแพทย์แวร์ตั้งครรภ์นะครับก็ใช้มีแพทย์สูตินรีเวชนะครับคุณหมอชวริศนะครับเด็กที่เกิดมาเราต้องเตรียมกันนะครับคุณหมอกุมารเวชต้องเตรียมพร้อมนะครับคุณหมอตนายก็อยู่ข้างหลังนะครับคอยดูแลกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการขั้นตอนตั้งแต่การก่อนตั้งครรภ์นะครับระหว่างตั้งครรภ์ทำอย่างไรระหว่างที่คลอดและหลังคลอดนะรายละเอียดมีเยอะเลยฮะนะครับคงจะต้องอีกเซสชั่นนึงการแถลงข่าวไม่ทราบนะครับขอตอบสั้นๆแค่นี้ก่อนครับค่ะก็คือส่งเลือดเราต้องส่งเลือดไปที่อเมริกามันมีวิธีไงพอเรารู้ว่าเราท้องอ่ะมันต้องเริ่มกระบวนการยังไงในวัย46ที่ต้องรักษาเอาไว้อ่ะครับผมคือการตรวจว่าเขาปกติค่ะคือเริ่มจากมีการตรวจเลือดของแม่มีการตรวจเอาเลือดเนี่ยผลเลือดทุกอย่างเนี่ยไปตรวจที่อเมริกาว่าเขาจะเป็นดาวซินโดรมไหมจะปกติไหมจะอะไรไหมนะคะทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันและทุกอย่างเป็นการลุ้นทุกขั้นเลยค่ะว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าคือเราอยากได้เขาอะแต่มันเป็นการลุ้นนะคะแล้วก็อันต้าซาวทุกครั้งก็คือการลุ้นดูสุขภาพเขาว่าเขาโตไหมผลปรากฏว่าเขาโตมากกว่าเด็กเกณฑ์เดียวกันกินเก่งมากแข็งแรงมากแต่เพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างการท้องถ้าเกิดใครทราบข่าวบุ๋มเป็นโควิดใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นบุ๋มท้องอยู่5เดือนค่ะสหแพทย์ถึงบอกว่าต้องมาลุมบุ๋มเป็นแบบเยอะมากช่วงนั้นเพราะว่าบุ๋มก็รักษาค่ะบุ๋มก็ต้องรักษาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือท้องแล้วก็5เดือนด้วยแล้วก็ยา
ยาปกติเหมือนที่คนที่ติดโควิดทั่วไปกินไม่ได้เพราะว่านี่คือคนท้องก็เลยกลายเป็นว่าอาการเลยหนักกว่าคนอื่น1ละ2ก็คือน้ำหนักลงไป5กิโลในช่วงที่เป็นโควิดตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกับแพทย์อยู่เหมือนกันค่ะว่าสุขภาพของคุณแม่และของคุณลูกจะเป็นยังไงตอนนั้นเครียดกันพอสมควรค่ะอย่างกิจกรรมค่ะแม่ก็ยังออกไปช่วยเหลือไปจิตอาสาอยู่เลยเนี่ยไปแช่น้ำเหมือนกันน้ำท่วมค่ะตอนนั้นมีความกังวลอะไรตอนที่ไปตอนน้ำท่วมนะคะแล้วลงพื้นที่ต้องบอกก่อนว่าทีมงานไม่ทราบเลยว่าบุ๋มท้องแล้วมันเป็นเรื่องของความปกติของพวกบุ๋มว่าที่ยังไงก็ต้องลุยน้ำเพราะเราต้องเอาของเอาข้าวเนี่ยไปให้ชาวบ้านให้ใกล้ที่สุดดังนั้นจะโทษเขาไม่ได้เลยค่ะว่าเขาพาแม่บุ๋มลงน้ำทั้งที่ท้องคือเขาไม่รู้จริงๆแม้กระทั่งตอนอ่างทองล่าสุดนั่นบุ๋ม7เดือนกว่าแล้วนะบุ๋มก็ยังลากเรือช่วยชาวบ้านอยู่เพราะบุ๋มคิดว่าก็คุณหมอบอกให้ทำตัวตามปกติดิฉันก็ทำตามปกติก็ปกติไงแต่คุณหมอก็บอกว่าคุณบุ๋มหมอไม่ถึงคุณหมอลุงทิพย์เนี่ยอยู่ดิฉันประจำคุณบุ๋มไปแช่น้ำมันเหรอทีมงานไม่รู้หมออย่างนี้เลยแล้วพอตอน7เดือนไปอ่างทองคุณบุ๋มอย่าลงน้ำลึกนะไม่เกินเข่าเราก็ไม่เกินเข่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าใช่หมอบอกว่าให้ทำตัวตามปกติแต่ปกติของชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่ปกติของปนัดดาปนัดดาคือลงพื้นที่ไงเงี้ยก็หลายคนคือมารู้ที่หลังเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าว้าวตอนที่เธอนั่งรถไปกับฉันเป็นแบบ14ชั่วโมงนั่นคือเธอท้องแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าลุยไหมบุ๋มก็ลุยของบุ๋มเหมือนเดิมแล้วถ้าลูกออกมาก็คงเป็นกู้ภัยเหมือนบุ๋มนั่นแหละถ้าที่ไม่เลือกแจ้งเขาทราบเขาจะช่วยเรามาระวังเพราะกิจกรรมแต่เราทำเรามันเดินคนปกติครับเออคนท้องแต่เราทำแบบว่าคนท้องเขาไม่ทำเงินนะคะแม่แบบที่แม่ทำอะไรจริงเหรออันนี้3เดือนสมัย3เดือนแล้วเหรอลูกทำไมพี่ภูมิถึงไม่เลือกแจ้งเพราะว่าเรากำลังมีน้องถึงบอกว่ามันต้องรอดูผลด้วยค่ะว่าผลจากอเมริกาเป็นยังไงอะไรยังไงคือมันต้องดูหลายๆอย่างเรายังไม่อยากจะประกาศให้ใครรู้เพราะว่าถ้าเราประกาศปุ๊บกิจกรรมที่เราทำทุกอย่างงานทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างคนก็จะแบบคุณหมูอย่าเดินคุณหมูอย่าเดินแล้วมันน่ารำคาญเอาผมพูดอย่างนี้เลยแล้วผมไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะผมเป็นผู้หญิงสายห้าวดังนั้นการที่ผมจะอยากทำอะไรของผมเหมือนเดิมมันก็ต้องไม่บอกเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แล้วเราก็สามารถทำกิจกรรมได้จนถึงวันคลอดเห็นไหมถ้าคุณยืนยันว่าไม่ได้ปิดแล้วก็ถือเคล็ดอะไรใช่ไหมครับผมไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแค่กลัวถึงความสมบูรณ์ของน้องแล้วยังไม่อยากคืออยากจะให้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือเสียใจเฉพาะในครอบครัวแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ปิดอะไรใครรู้ใครถามก็บอกอย่างทีมช่อง9ที่ถ่ายรายการกันอยู่ก็รู้วันลอยกระทง ก็คือ2อาทิตย์ก่อนคลอดแค่นั้นเองค่ะเพิ่งมารู้วันลอยกระทงก็คือเราบอกตรงๆว่าเออฉันท้องนะทุกคนท้องแม่ท้องเมื่อไหร่คงไม่ได้ท้องเมื่อวานมั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาดีใจมากค่ะเพราะว่าก็มีลูกสาว3คนแล้วนะคะอย่างผมก็มีน้องอันดามันอีก1คนเป็นผู้หญิงหมดเลยไปไหนก็จะเป็นกระเตงผู้หญิงกันไปหมดเลยค่ะแต่พอมีลูกชายออกมาสัก1คนอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็ดีใจแล้วตอนที่อยู่ในห้องคลอดถามคุณพ่อว่ารู้สึกยังไงบ้างจะกำลังจะเจอลูกแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวรอคนต่อไปเดี๋ยวเราก็บอกเดี๋ยวคนนี้ยังอยู่ในท้องคนนี้ยังอยู่ในท้องแล้วอะไรจะให้ฉันเป็นแม่วัวพันธุ์ดีอย่างเดียวไม่ได้จะใจอ่อนไหมคะแม่ท้องของน้องใจอ่อนโหเครียดเลยนะ อายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเออพอก่อนพอก่อนค่ะพอก่อนค่ะแต่เขาอยากได้ลูกผู้ชายอยู่แล้วด้วยใช่ใช่เขาอยากได้ลูกผู้ชายอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เขาทำอสังหาริมทรัพย์เขาซื้อที่ไว้เยอะแต่เวลาเราพาลูกสาว4คนไปที่ของเราอะค่ะลูกสาวแต่ละคนก็จะดีมองแล้วก็เดินขึ้นรถเขาลูกสาวเนาะไม่ได้สายลุยแต่เรามันสายลุยกันทั้งคู่ไงคะสายห้าวก็กลายเป็นว่าเราก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่มาดูแลสวนอะไรอย่างเงี้ยรับมรดกแม่สนใจพี่ๆเป็นสี่คนว่ายังไงบ้างก็เห่อกันค่ะถึงขนาดจะลาเรียนกันมาเลยค่ะเราก็บอกไปเรียนก่อนตอนเย็นเข้ามาเจอก็ได้แต่ของอันดานี่ขาดเรียนเป็นครั้งแรกปกติแม่จะพาไปต่างประเทศจะหรูแค่ไหนทริปหรูแค่ไหนไม่ไปทุกคนก็รู้อยู่ว่าอันดาบ้าเรียนมากแต่ครั้งนี้ยอมค่ะเรียนช่วงบ่ายเพื่อมาดูน้องแล้วก็เดินตามตลอดเลยคุณหมอตอนไหนพาน้องไปไหนเดินตามดูน้องตลอดกลัวหมอขโมยน้องไป
เขาได้พูดอะไรกับทางแม่บุ๋มไหมคะน้องอาจารย์ได้แบบบอกความรู้สึกอะไรที่คิดไหมครับเขาไม่พูดอะไรค่ะเขาไม่สนแม่ด้วยเดินตามน้องอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยผิวน้องก็เหมือนแม่คือเขาลุ้นอยู่ว่าจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ข้อตกลงของอันดาได้ว่ามีน้องได้จัดมรดกทุกอย่างต้องให้หนูเคยถามตั้งแต่ก่อนที่จะท้องแล้วค่ะว่าถ้าแม่มีน้องหนูจะว่ายังไงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกลูกแล้วเนาะเขาบอกมีได้สบายตามสบายแต่หนูต้องเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้คือเตรียมแต่งตั้งน้องอันดาเขาแม้เขาแต่เมื่อวานพอเขาเจอได้เนาะหนูเป็นผู้จัดการมรดกได้นะแต่หนูต้อง18ก่อนดูกฎหมายไปแล้วด้วยอ่ะไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ค่ะแม่บุ๋มครับขออนุญาตถามนิดนึงว่าลูกชายนี่คือเราเลือกไหมคะหรือว่าตามธรรมชาติธรรมชาติค่ะบังเอิญมากเลยซึ่งน้องก็คือใช้นามสกุลคุณพ่อใช้นามสกุลคุณพ่อค่ะอนันทวันตอนนั้นที่รู้ว่าหลายคนก็อิจฉาเรานะเพราะว่าดาราหลายคนเขาณวันนี้เขาต้องพึ่งกระบวนการทางการแพทย์แต่พี่บุ๋มก็คือธรรมชาติก็ถ้าฝ่ายชายหลายคนบอกคนที่สตรองมากคือชัดชาติก็ฝ่ายหญิงก็ปัตตดาแล้วค่ะก็เป็นความแข็งแรงจริงคุณหมอคอนเฟิร์มว่าจริงถ้าเกิดผลิตภัณฑ์แข็งแรงเกี่ยวกับความแข็งแรงกันแล้วนะติดต่อดิฉันด่วนเลยนะคะความรู้สึกแรกที่รู้ว่าเป็นเพศชายค่ะพี่บุ๋มตอนที่อยากจะสาวเป็นยังไงบ้างจริงๆแบบชายหรือหญิงก็ได้สำหรับบุ๋มนะสำหรับบุ๋มนะแล้วเราอยู่ท่ามกลางคนที่หลากหลายทางเพศเอาพูดตรงๆเราไม่สนเลยว่าน้องจะเกิดมาเป็นยังไงแต่เราสนแค่ว่าน้องมีความสุขกับชีวิตไหมแข็งแรงสมบูรณ์ให้แม่ไหมขอแค่นั้นเองอันนี้ยอมทำหมันไหมคะไม่คุณชายก็ไม่ยอมให้เจ็ดดิฉันทำหมันคนที่บ้านบอกให้ทำกลัวติดอีกไอ้ที่เราพอเราท้องได้ลูกคนนี้มาแล้วเราคุยกับหมอไหมว่าถ้าจะต้องมีน้องอีกคนนึงเราสามารถมีได้ถึงอายุเท่าไหร่หรือว่าเรื่องคือถ้าทางการแพทย์นะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดกันว่านะตามตำราอายุเกินเท่านี้จะไม่ควรจะมีบุตรเดี๋ยวนี้นะฮะคุณบุ๋มเนี่ยถ้าไม่รู้อายุเท่าไหร่ผมเรียกว่า25-26ใช่ไหมฮะเพราะท่านเป็นอยู่ที่เขาเรียกว่า metabolic profile ของร่างกายเราดูแลร่างกายดีคุมอาหารดีจิตใจแจ่มใสมันก็จะดีตอนนี้ขอเสริมเรื่องที่ว่าตรวจเลือดที่ต่างประเทศอันนี้คิดว่าเป็นข้อมูลที่ประชาชนควรจะทราบนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะดูเด็กในครรภ์นะฮะไม่ใช่ดูแล้วกันว่าจะตรวจว่าแข็งแรงปกติแค่ไหนต้องใช้วิธีเจาะถุงน้ำคร่ำนะฮะใช้เข็มเจาะนะครับมีเครื่องอัลตราซาวด์เป็นตัวนำก่อนตอนนี้มันมีความเสี่ยงเหมือนกันทั้งแม่และเด็กนะครับสมัยเนี่ยเราสามารถจะใช้นวัตกรรมเจาะเลือดคุณแม่นะครับไปตรวจที่ต่างประเทศแล้วก็รู้พันธุกรรมเลยพวกโรคตามโครโมโซมทั้งหมดทราบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจได้ในระหว่างเนี่ย12สัปดาห์ถึง16สัปดาห์ได้เลยนะครับรู้หมดทุกโรคเลยนะครับความแม่นยำ 99% อันนี้ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับก็มันดีขึ้นนะฮะตรวจแบบเลือดไม่เสี่ยงคุณแม่ไม่เสี่ยงคุณลูกนะครับขออนุญาตถามพี่บุ๋มหลังจากนี้แม่จะเลี้ยงเองหรือว่าจะพี่เลี้ยงหรือว่าแม่จะต้องพักงานไปดูแลลูกแบบเต็มตัวไหมคะแม่หรือยังไงเธอรู้คำตอบแม่พักหรือไม่พักโอเคจบก็ตอนนี้เตรียมโปรเจกต์หลายอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำเองรายการทีวีที่เพิ่มละครที่ค้างอยู่นะคะหนังอีก3เรื่องหนังซีรีส์เกาหลีแถลงข่าววันที่30นี้แล้วนะคะเปิดตัวร้านข้าวแกง10บาทข้าวแกงนางงามราคา10บาทเนี่ยแถวรังสิตคลอง4วันที่15ธันวาเรียนเชิญทุกท่านเราต้องปั๊มนมไปลูกก็คงปั๊มนมไปไม่ต้องถึงขนาดนั้นอาจจะปั๊มเสร็จก็ไปเปิดงานอะไรอย่างนี้ลูกเราต้องเสริมคุณบุ๋มขอเพิ่มรายการนึงครับคุณแม่ตัวอย่างขอบคุณค่ะคุณจะติดน้องไหมคะพี่บุ๋มเมื่อกี้คือแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงเพราะว่าเราเองอ่ะมามีลูกตอนอีกทีก็ตอนอายุเยอะแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้หอมเขาว่าไม่อยากวางเลยถามคุณหมอวางคุณบุ๋มวางอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะวางเขาเลยอ่ะคือเขาหน้าฟัดมากเลยบอกเลยเราแต่เราก็แบบโอเคต้องมาเจอน้องใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือน้องยังมีภาวะหายใจเร็วก็เลยยังกลายเป็นว่าน้องออกมาเจอพี่ๆไม่ได้นะคะต้องขอโทษพี่ๆด้วยเพราะว่าน้องยังต้องมีออกซิเจนช่วยนิดนึงอยู่นะคะส่วนคุณพ่อเนี่ยเขานั่งเฝ้านอนเฝ้ามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงคืนแล้วก็พยาบาลน่ะคือเข้าออกตลอดเขาก็จะตื่นตลอดดังนั้นกลางวันก็เลยสลบก็เลยมาเข็นรถเข็นโชว์ไม่ได้นะคะอย่างที่ภาพที่หลายคนต้องการว่าจะมีคุณพ่อเข็นรถเข็นพาคุณแม่เข้ามา
ม่มีนะคะแม่เดินเองค่ะแต่ภาวะที่น้องเป็นก็คือสภาพก็จะหายไปใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับครับภาวะอย่างนี้เนี่ยเกิดได้ในเด็กทารกปกติเลยนะเพราะว่าอย่างน้องเรารู้ว่าปกติจากน้ำหนักจากการที่เราทำอัลตราซาวด์ทุกเดือนนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนอากาศจากท้องไปท้องมาอยู่ข้างนอกนะครับหายใจเร็วได้นะครับปกติจะหายได้เองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็เสริมด้วยออกซิเจนสักวัน2วันก็จะดีขึ้นครับไม่ต้องกังวลนะครับพี่บุ๋มเนี่ยขอโทษนะครับอย่างผมแม่ก่อนที่แบบว่ากลางคืน2ชั่วโมง3ชั่วโมงต้องตื่นมาปั๊มอ่ะแม่ไหวใช่ไหมคะปกติก็รับเคสอยู่แล้วก็คงอาจจะปั๊มนมไปปื้ดปื้ดแล้วก็แบบโอเคพรุ่งนี้ส่งเคสสดที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โควิดระบาดกลับมาแล้วนะเตรียมทีมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คงจะวิ่งกิจกรรมทำตอนปั๊มนมอะค่ะก็ดีแม่แล้วอย่างนี้แบบการไปช่วยเหลือคนต่างจังหวัดนี่ก็คือช่วงเดือนแรกคุณหมอไม่น่าจะให้ไปแม่ก็ลุยน้ำไม่ได้มีแผลผ่าใช่ใช่เดือนแรกขอก่อนนะประชาชนนะช่วยเหลือตัวเองก่อนนะแต่เดือนต่อไปก็ว่ากันก็คือแต่ด้วยโปรแกรมหนังละครทุกอย่างคือเริ่มมกราคือทันไปทันวาก็เริ่มถ่ายแล้วค่ะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะจัดเวลาได้จากการที่เลี้ยงลูกแต่ละคนทั้งลูกสามี3คนลูกดิฉัน1คนลูกเลี้ยงอีก9คนลูกคุณทำอ่ะเนาะแล้วทุกคนได้ดีนะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงน้องอเล็กซ์ดีเลิศแน่นอนแต่ถ้าเติมนี้ก็มีสีเลือดเมื่อกี้แบบทำหน้านักข่าวมากเดินเข้ามาทุกคนหน้าช็อกแบบแม่เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าแม่เดี๋ยวแม่ได้เข็ดมาเราจะได้ไม่ต้องง่ายเขาเรียกว่ามิติใหม่แห่งการคลอดไร้ตะเข็บอะค่ะคือรู้ว่าท้องวันจันทร์คลอดวันอังคารเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันพุธแถลงวันพุธแถลงใช่ที่ผมอย่างก่อนที่จะคลอดมันก็มีตรงนี้จะด้านลบตรงนี้เราจะจัดการยังไงบ้างที่เราเออล่าสุดคือทนายร่างฟ้องเรียบร้อยแล้วค่ะคือเรื่องของเรื่องเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเอาเล่าเลยก็คือนะคือตรงนี้คนน่ะส่งเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆอ่ะนะจากสำนักข่าวที่เขียนข่าวกันแล้วหลายคนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าบุ๋มแต่งงานจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยบุ๋มไม่เคยปิดนะคะรายการไหนถามหรือใครถามเนี่ยเวลาไปออกรายการเนี่ยก็บอกตลอดเพียงแต่ว่ารายการที่ไปทอล์ควันนั้นน่ะเมื่อตอนบุ๋มท้องประมาณ5เดือนน่ะเพิ่งมาออนช่วงนี้มาออนช่วงที่แบบดาราคนนี้ท้องหรือไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนบอกอ้าวเพิ่งมารู้ว่าปนัดดาแต่งงานแล้วซุ่มเงียบไม่ได้ซุ่มแต่คุณลองนึกภาพผู้ชาย49ผู้หญิง46ไปยืนแต่งงานมันปวดเอ็นร้อยหวาย จะยืนรับแขกอะไรเป็นชั่วโมงมันไม่ไหวถูกไหมแล้วแขกดิฉันอะเพื่อนฉันเยอะจะตายดิฉันก็รู้จักคนเยอะจะตายคนเป็นพันแน่นอนอะถ้ายืนขนาดนั้นมันไม่ไหวก็เอาตังค์อะจะจ่ายค่าเทอมลูกดีกว่าก็คิดแค่นี้เองไม่ได้ซุ่มเงียบอะไรเลยคือใครถามก็ตอบแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มานั่งเป่าประกาศหรือว่าลงโพสโซเชียลอะไรแล้วก็พี่ก๊อตเองก็ถึงขนาดที่ว่าเขาไม่ชอบลงสื่อกับเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าคนก็ถามปนัดดาท้องกับใครมีคำถามนี้เกิดขึ้นด้วยคนก็เลยต้องไปขุดประวัติพี่เขาก็ใหญ่เลยแล้วก็มีบางคนก็เขียนเป็นตุเป็นตะว่านี่ไงพลาดไงยังไม่ทันจะแต่งงานเลยท้องและอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด่าไปก่อนโดยที่ทั้งที่เขาไม่รู้ความจริงแต่งมาตั้ง2ปีแล้วแล้วก็ตั้งใจมีถ้ามีได้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ซุ่มเงียบอะไรแล้วก็ไม่ได้แอบแต่งงานอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเป็นสไตล์ผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องอะไรมากพิธีรีตองเยอะมากกินข้าวเฉพาะในครอบครัวแค่นั้นเองค่ะแล้วอย่างพี่ก๊อตว่ายังไงบ้างครับพอเจอเรื่องราวที่กระทบกับโอ้โหคืนนั้นอ่ะมันเป็นคืนที่แบบเราไฟอยู่ใช่ไหมว่าคนนั้นก็เก็บข้อมูลมาให้เราอันนี้ก็พูดแรงอันนี้เพจจริงไหมหรือว่าเป็นเฟซปลอมไหมคือมันแบบสู้กันทั้งคืนผลปรากฏตอนเช้าคุณก๊อตก็ตื่นมาแล้วก็บอกเราว่าคุณไปสนใจเรื่องของโซเชียลทำไมอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าโลกเราก็แค่ที่โดนเทศไปหนึ่งกัน คุณเขาธรรมะธรรมโมเขาบอกว่าอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นเรารู้ตัวเองดีว่าเราอะทำอะไรอยู่ความเป็นจริงคืออะไรอยู่สนใจณปัจจุบันและตัวเราดีกว่าเนี่ยในเรื่องของการฟ้องร้องจะมีการจัดการยังไงคะจะรับเป็นเงินสดหรือว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรล่าสุดแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ารอบกี่คนคะประมาณ 7-8 คนประมาณนั้นก็คือคนที่แม่โพสต์ใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ติดต่อมาขอโทษมีค่ะมีไม่ได้ติดต่อขอโทษค่ะแต่มีบางคนติดต่อมาบอกว่าเป็นเฟซปลอมเราก็บอกว่าถ้าเป็นเฟซปลอมคุณต้องเป็นคนไปแจ้งความซึ่งเราไปแจ้งให้ไม่ได้แต่เราต้องแจ้งความว่าใครเป็นคนมาด่าเรามันต้องแย่งหน้าที่กัน
มันถึงกลายเป็นการรวมพลังกันนะคะว่าทางอย่างอาสยามเขาก็จะแจ้งของเขาเราก็แจ้งของเราก็จะได้แบบปั้งเข้าไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะเอารูปคนอื่นหรือทำเป็นโปรไฟล์คนอื่นมาด่าคนอื่นอย่างนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอย่างหนูก็ร่างฟ้องแต่ถามว่ามันเจอไอพีได้ไหมมันเจอได้อยู่แล้วใครที่แบบเป็นไอพีปลอมเพราะอย่างตอนนั้นที่เป็นรูปตัดต่อดิฉันก็เจอตัวได้เหมือนกันอันนี้คือเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมครับหรือว่าแล้วคนต้องลงเงินเลยณตอนนี้คนรอบข้างบุ๋มตกใจมากเลยนะคะผมพูดตรงๆเป็นครั้งแรกในประวัติการที่มีพี่ๆดาราโทรกันมาหาเยอะมากบอกว่าบุ๋มอย่ายอมเพราะเขารู้ว่านิสัยบุ๋มที่ผ่านมาบุ๋มยอมหมดเลยบุ๋มไม่เคยฟ้องใครเลยนะคะขี้เกียจมีเรื่องที่ว่าจะฟ้องที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ฟ้องที่ผ่านมาขี้เกียจก็คือแบบเราเป็นคนที่แบบอาจจะแบบสายไฟก็จริงบวกดูบวกก็จริงแต่เอาจริงคือให้อภัยแล้วเราไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่ครั้งนี้ทุกคนจะโทรมาบอกว่าบุ๋มช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้หน่อยเถอะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วดาราเราอย่างเราโดนด่ากันแบบนี้บุ๋มผิดอะไรที่มีลูกกับผัวตัวเองแล้วโดนด่าว่าเป็นสำส่วนเป็นคิรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่แฟร์กับบุ๋มอ่ะคือก็มีลูกกับสามีตัวเองอะค่ะบุ๋มผิดอะไรก่อนทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหทำไมต้องมาเจอดราม่า ก่อนคลอดเนาะทั้งที่เราอยากจะแบบสบายใจมากที่สุดก่อนที่จะคลอดเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะหนักใจทำให้คนรอบข้างบอกว่าอย่ายอมทนายความขององค์กรทำดีก็ร่างฟ้องให้เรียบร้อยแฟนคลับเก็บข้อมูลตึ้งๆในคืนนั้นก็เลยเรียบร้อยแล้วค่ะฟ้องแล้วค่ะต้องมีเอาจริงแน่นอนไม่มีอ่อนข้อไม่ได้เพราะทุกคนไม่ยอมค่ะทีมงานข้างหลังไม่ยอมหมดเลยที่ผมอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีแบบลอยตามที่กระแสที่เขาบางหลายทีลอยแบบที่อยากดาวเราแค่รู้สึกแย่มากกว่าว่าทำไมเขาต้องว่าเราแรงขนาดนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไปบังคับความรู้สึกคนหรือความคิดคนทุกคนไม่ได้แต่ณวันนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือเราอยู่กับความเป็นจริงแล้วถ้าแฟนคลับคนนั้นรักผมจริงๆเขาคงอยากเห็นบุ๋มมีความสุขแม้กระทั่งในเรื่องของชีวิตคู่คงไม่ใช่มานั่งด่าเรื่องว่ามีผัวอีกแล้วผัวใหม่อีกแล้วผัวเล่นกล้ามอีกแล้วเฮ้ยผู้หญิงทุกคนมีสเปคของตัวเองก็ฉันชอบแบบนี้เธอจะให้ฉันไปแบบว่าเฮ้ยเธอผอมจังเลยมาคบกับฉันไม่จัดการความรู้สึกตัวเองไงเพื่อไม่ให้เราคบกับน้องที่อยู่ในท้องอะแม่โหต้องมองเขาเป็นหลักเลยค่ะก็คือพอมีเรื่องมีคำพูดอะไรพวกนี้บุ๋มต้องตัดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องเอาเขาเป็นหลักแต่ยอมรับว่าไอ้คำพูดหรือโดนที่โดนกระแสจากรายการหรืออะไรเนี่ยมันทำให้บุ๋มเครียดเหมือนกันแล้วมดลูกบีบตัวแรงขึ้นเครียดเลยเอามีถามว่ามีไหมมีบอกว่าไม่มีเลยก็คงโกหกแล้วแหละเพราะโดนหนักมากนะแล้วนักข่าวก็ตามเยอะมากนะแต่ดิฉันก็อยู่ต่างจังหวัดพอดีก็แฮปปี้เลยก็โอนใจเข้าผู้จัดการเลยจ้าพี่นกรับสายพี่นกรับสายสุดฤทธิ์เลยค่ะพี่นกใส่ไม่เลยพี่นกแทบจะโอนให้ผัวเกาหลีดูแทนแล้วค่ะขออะไรไหมค่ะประมาณนี้สุดท้ายแล้วผมคิดว่าวันนี้คือความสุขทุกอย่างเติมเต็มในวัยที่รู้สึกว่าหลายคนซึ่งวันแรกไม่น่าจะมีอะไรแต่พอวันนี้มันเต็มทั้งมีสามีมีลูกทุกอย่างแล้วเราโอเคกับชีวิตตรงนี้ยังไงบ้างครับบุ๋มแค่รู้สึกว่าจากประสบการณ์ของชีวิตนะจากชีวิตที่มันคาดหวังอะทุกครั้งเราก็คาดหวังกับความสุขนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าประสบการณ์มันสอนว่าแค่ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดมีความสุขในแต่ละวันให้มากที่สุดแล้วชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินดังนั้นบุ๋มก็ขอแค่เป็นบุ๋มบรรดาคนเนี้ยเหมือนเดิมที่ทำงานเพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆแล้วก็เพื่อประชาชนอย่างเงี้ยต่อไปอยู่กันแบบไปอย่างเงี้ยในแต่ละวันให้มันดีที่สุดพอละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มากันนะคุณหมอ